ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ Noble B33 นะครับก็เป็นคอนโดที่อยู่ในซอยสุขุมวิท33นะตอนนู้นเป็นซอยสุขุมวิท33ขับไปนะก็เป็นคอนโดกำลังโอนอยู่นะช่วงนี้ผมว่าเป็นคอนโดที่จัดสภาพแวดล้อมมาได้ดูดีนะเพราะด้านหน้าเนี่ยพื้นที่คอร์ตด้านหน้าเขาเปิดแบบเปิดโล่งอ่ะมันไม่มีกำแพงแล้วก็ทำเป็นที่วนรถนะมันเลยทำให้ดูแบบด้านหน้ามันกว้างมันเซตแบ็กมันเยอะนะฮะตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้นะก็เป็นแบบเก๋ๆนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะส่วนตัวตึกก็เรียบๆสไตล์โนเบิลนะฮะนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ก็เขียวๆนะมันให้บรรยากาศของตึกที่ดูดีนะผมว่ามันตึกที่มันถอยไปหน่อยมันดูมีพื้นที่ดีนะครับนะเนี่ยมันเหมือนพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยกว้างมากนะแล้วพอเดินเข้าไปด้านในนะฟิวด้านในก็เป็นล็อบบี้นะฮะตัวล็อบบี้ก็มีที่นั่งเยอะนะที่นั่งเยอะมากนี่ก็เป็นแบบกระจกโค้งนะเป็นจุดเด่นของตึกนะครับมีแชนเดเลียร์โค้งๆนะตรงนี้ก็เก๋ดีไม่เห็นที่ไหนเคยทำเป็นรีเซพชันนะครับก็จะแต่งแบบไม้ๆหินๆนะฮะดูแมนๆนะครับเป็นล็อบบี้ที่สวยนะผมว่าสวยตรงนี้ก็จะมีแบบที่นั่งเยอะนะฮะเป็นที่นั่งค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่ก็เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเยอะแล้วก็ที่นั่งมันก็โอบล้อมสวนนะผมว่าเป็นดีไซน์ที่ดีแล้วก็มีน้ำตกแบบวอเตอร์ฟีเจอร์นะฮะนี่ตู้จดหมายนะเราดูให้หมดทุกซอกทุกมุมตู้จดหมายนะไม่มีกุญแจนะเป็นแบบมีกุญแจดีกว่าแต่ว่าเป็นแบบกดรับของฝากของได้นะครับเพราะว่าตู้รับฝากของอยู่มุมตรงนี้นะครับก็ด้านในก็จะเป็นเหมือนล็อบบี้สำหรับลูกบ้านอีกเที่ยวหนึ่งนะครับพาไปดูผ่านตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็เป็นโซนล็อบบี้ลูกบ้านนะครับนี่ก็เป็นที่นั่งอีกนะเก๋ๆแล้วก็นั่งเนี่ยมองออกไปนะมันจะเป็นสวนเป็นน้ำก่อนแล้วค่อยเป็นสวนออกไปนะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะแล้วตรงนี้ทำเก๋อะนะเป็นกระจกกลมนะพื้นหินเขียวเนี่ยมันจะตัดกับกระจกสีทองแดงนะสวยแล้วก็มองไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมมติเวลาเรานั่งเพื่อมองไปมันเป็นวิวนะไม่รู้เลยว่าอยู่ในแบบใจกลางเมืองนะนี่เป็นสกัปเจอร์สระน้ำสกัปเจอร์ที่ใหญ่ไกลเช่นกันนะก็เป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆที่เขาใส่เข้ามาในคอนโดเนี่ยดูดีปึ๊บให้ดูอีกเที่ยวหนึ่งนะน่าอยู่ที่นี่ทำผมว่าทำส่วนกลางทำอะไรออกมาดีนะเป็นโนเบิลที่ส่วนกลางดีอ่ะชอบส่วนตัวลิฟต์นะฮะโถงนี่ก็โถงสูงแบบ2ชั้นนะลิฟต์รอก็จะเขียวๆหน่อยที่นี่ตีมเขียวนะฮะก็ลิฟต์ก็เป็นสีทองนะมีความเก๋ไก๋ด้านหลังนี่เป็นการเลเซอร์ก็ประมาณนี้สำหรับล็อบบี้ฮะเดี๋ยวพาไปดูส่วนกลางอีกเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ชั้น29นะครับที่ B33 นะครับในสระว่ายน้ำนะครับก็ค่อนข้างเรียบๆนะตรงไปตรงมานะตอนนี้น้ำยังไม่เต็มนะเดี๋ยวพามาดูส่วนกลางดีกว่าส่วนกลางชั้นบนนะสวยระดับหนึ่งนะครับเนี่ยตรงปลายนู้นมีที่นั่งนะฮะนี่จะเป็นแบบแนวเขียวๆนะแล้วก็ใช้สีทองนะเก๋ดีนะครับเราไปดูเลาส์ก่อนนะครับส่วนกลางในชั้นส่วนกลางก็ติดหินสีเขียวเลยนะสีเขียวเข้มนะครับ
ปึ๊บตัวนี้เป็นเลาส์นะครับครับจะลักษณะแบบแต่งแบบเข้มๆแมนๆหน่อยนะแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์นะไปทำนู่นทำนี่นะเป็นเลาส์ที่ไม่ได้ใหญ่นะแต่ที่นี่มันก็200กว่ายูนิตยูนิตก็ไม่ได้เยอะมากแต่เราก็ขนาดกำลังพอดีนะแต่งก็แต่งเก๋นะเก๋กว่าที่รีโคนะครับที่นั่งเยอะที่นั่งเยอะมากนะขึ้นมาจัดปาร์ตี้ได้เลยพาไปดูส่วนอื่นจริงถ้ามันเปิดม่านหมดก็จะสวยนะแต่อาจจะร้อนนิดหนึ่งนะครับปึ๊บครับห้องโถงนี้นี่เจ๋งเลยนะสีเก๋ไก่ดีเนี่ยส่วนกลางเกือบทั้งหมดนะส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หมดนะครับส่วนของฟิตเนสนะครับฟิตเนสก็ใหญ่นะใหญ่จริงคือลึกไปถึงนั่นเลยมีห้องโยคะด้วยผมว่าจริงห้องโยคะมันเหมือนแบบคิดอะไรไม่ออกก็มาทำห้องโยคะนะจะซัพพอร์ตเทรนนะนี่มีเชือกโยคะไฟให้นะครับก็ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะก็คือแต่งด้วยแบบไม้ๆเหมือนพาร์ค24อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะแบบได้ความรู้สึกเดียวกันนะครับแต่ก็เป็นกระจกเยอะๆก็ดีครับดูกว้างดูโปร่งดูหน้าทำงานดูหน้าออกกำลังกายดีนะครับชั้นนี่เหมือนเขากดให้สูงหน่อยพื้นมันเลยเตี้ยลงมานะโอเคอ่ะเดินไปดูต่อว่ามีอะไรอีกนะฮะมีเครื่องพายเรือด้วยนะอ่ะไหนก็มาแล้วไปให้สุดหินสีเขียวนี่เก๋ดีนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพายเรือละเป็นสตรีมรูมนะฮะมีตู้กดฝากของได้นะห้องน้ำก็ออกไปยังวิวกว้างใหญ่นะโอเคสวยดีครับให้ดูสวนอีกเที่ยวหนึ่งนะฮะสวนเขาก็จะตั้งต้นไม้มาบังไม่ให้แบบข้างนอกมันมองเห็นในล็อบบี้ของลูกบ้านส่วนตรงนี้ก็เป็นสวนด้านหน้านะใช้ได้นะผมว่านี่ให้ดูบรรยากาศอาราสามสามนะใช่แล้วพามาดูในห้องนะครับห้องที่ B33 นะครับก็เป็นคลาสสิกสไตล์นะฮะก็คือได้กระจกพื้นหนึ่งฝ้าจริงๆผมว่าที่นี่น่าจะสูง 2.7 นะกระจกก็สูงดีนะครับสวยดีแล้วก็ฟินก็เป็นฟินแนวตั้งนะครับไม่มาบังวิวห้องเรานะครับในห้องนี้ก็ทาสีขาวนะพื้นไม้ผมว่าห้องส่งมอบดูเรียบร้อยนะฮะที่นี่สเปคโอเคหน่อยแอร์ฝั่งฝ้านะครับส่วนครัวผมว่าแนวครัวมันดูเรโทรงงๆหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นบัวๆหน่อยแต่ได้แบบไมโครเวฟนะได้ตู้เย็นฝังอยู่ในนี้นะครับก็สเปคของค่อนข้างดีนะ B33 ห้องนี้ก็เป็น50กว่าตารางเมตรนะแต่ว่าหน้ากว้างก็คือห้องนอนเป็นแล้วที่ดีนะก็คือเดินเข้ามาแล้วก็แจกไปซ้ายขวาห้องนอนหลักอันนี้ห้องนอนหลักนะครับก็คิดว่าน่าจะวางคิงไซส์ได้นะโครงการให้ตู้เสื้อผ้ามาด้วยนะครับซึ่งตู้เสื้อผ้านี่ก็จะเป็นบานเลื่อนนะสีโรสโกมันจะงงๆหน่อยอะเพราะว่าแบบครัวมันไม่ได้มารับกับดีไซน์ไอ้นี่เลยก็ไม่เข้าใจอันนี้ห้องน้ำนะสเปคได้เป็นแบบออโต้วอชเนสได้เป็นอ่างอาบน้ำเลยนะนี่เป็นอ่างที่แบบน่ารักขี้ขู่มากนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นก็ได้นะครับ
ถัดมานะฮะลิฟวิ่งให้ดูลิฟวิ่งเที่ยวลิฟวิ่งก็ใหญ่ดีนะผมว่าใช้ได้ครัวก็กระจุงกระจิ๋มอันนี้ห้องนอนห้องน้ำรองนะห้องน้ำรองก็มีอาบน้ำนะนี่มีอาบน้ำได้นะครับส่วนห้องนอนเล็กนะห้องนอนเล็กก็ได้กระจกบานใหญ่นะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวให้อันนี้น่าจะวางควีนไซส์ได้นะผมว่าแอร์เป็นฝังฝ้านะสเปคนี่ดีนะฮะที่นี่ผมว่าสเปคดีแล้วก็ตึกๆเลยก็สวยนะที่ดูแล้วถัดใจก็ครัวนะมันจะน่ารักกุ๊กกิ๊กไปหน่อยไม่ค่อยเหมาะโครงการเท่าไหร่นะโอเคนอกนั้นนะฮะส่วนวิวนะฮะอันนี้เป็นวิวด้านหลังซอย31ซอย23นะด้านหลังก็วิวสวยโล่งฮะแต่ไม่รู้จะโล่งได้นานแค่ไหนนะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับโอเคครับ